I just got retweeted. By who? Oops, I did it again. งานนี้บอกเลยนะคะไม่ยอมเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ฝ่ายเดียวสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ค่ะที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับสื่อสหรัฐมาโดยตลอดเพราะว่าตลอดการดำรงตำแหน่งแค่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเสียดสีถึงตัวเขามากมายนี่จึงกลายเป็นที่มานะคะของการมอบรางวัลสื่อมวลชนยอดแย่ประจำปี2017เพื่อตอบโต้เหล่าสื่อมวลชนนะคะที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเขาเสียหายในปีที่ผ่านมารางวัลนี้นะคะเขาคิดจากผลโหวตค่ะของคณะกรรมการพรรคแห่งชาติริพับลิกันโดยให้เสนอชื่อผ่านอีเมลนะคะสื่อที่ติด3อันดับแรกค่ะมีทั้งสำนักข่าว ABC จากการนำเสนอข่าวว่าทรัมป์ค่ะทำสัญญากับประเทศคู่อริอย่างรัสเซียเพื่อให้ได้รับเลือกตั้งแล้วก็ตามมาด้วยสำนักข่าว CNN นะคะที่รายงานเรื่องทรัมป์และลูกชายคนโตโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร่วมมือกับเว็บไซต์ WikiLeaks ค่ะนำอีเมลส่วนตัวของฮิลลารี คลินตันมาเผยแพร่รวมถึงสำนักข่าวใหญ่นะคะ Time ค่ะที่นำเสนอข่าวว่าทรัมป์เนี่ยนำรูปปั้นของมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ออกจากห้องทำงานของประธานาธิบดีแม้ทวิตของทรัมป์นะคะจะดูจริงจังค่ะถึงขั้นการจัดให้มีการมอบรางวัลแต่ก็ไม่วายนะคะมีฟีดแบ็กออกมาตอบโต้ทรัมป์รัวๆเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทวิตของชาวเน็ตก็ดีรวมไปถึงเหล่าสื่อมวลชนน่ะที่บอกทรัมป์เลยว่าจริงๆไม่ต้องคิดมากนะฉันคิดให้เองว่าฉันสมควรจะได้รางวัลอะไรค่ะคุณอย่างหนึ่งในผู้ที่น่าจะได้รับรางวัลนะคะคือสตีเวนโคแบร์ค่ะคนนี้นะคะพิธีกรรายการ The Late Show with Stephen Colbert หนึ่งในขาประจำที่เสียดสีทรัมป์มาตลอดก็นำไปล้อเลียนในรายการนะคะว่าเขาเนี่ยคือไล่รายชื่อมาเลยว่าควรจะเข้าชิงในสาขาอะไรบ้างแล้วก็ทวีตเชิญชวนให้รอเจอกับเขาบนเวทีพรมแดงด้วยนะคะ